ขับพร้อมกันนี่แฟนมันแท้แฟนมันแท้แล้ววันนี้เข้ามาวันนี้เข้ามานะคะอุ้ยนักร้องหนุ่มคนนี้เข้ามาในมาดใหม่นะคะมาเป็ดมาดอะไรฮะมาลูกทุ่งโอ้ลูกทุ่งเลยลูกทุ่งเต็มตัวแล้วตอนนี้เอาล่ะแฟนคลับมารอหมดแล้วครับนี่มีชื่อด้วยสุภนัทด้วยมีป้ายเยอะแยะมากมายจากบ้านอะคาเดมี่นะคะน้องอ๊อฟนะคะเอฟสองกี่ครั้งแล้วเนี่ยมาเป็นครั้งที่3แล้วครับครั้งที่3ครั้งที่3แล้วนะใช่แล้วครับมาครั้งแรกมาเป็นกลุ่มใช่ไหมมาเป็นกลุ่มเลยหลายคนนะมาแสดงมาแสดงกันใช่ไหมละครด้วยร่วมกับนะครับใช่แล้วก็มาครั้งที่2คือมาเดี่ยวมาเดี่ยวครับมาเดี่ยวนะมาแบบมาร้องระนาดมาใช่แล้วก็อัลบั้มชุดล่าสุดนี้ชื่อรักทนรักนานครับผมเป็นแนวที่อ๊อฟฝันไว้เลยเป็นแนวลูกทุ่งเต็มตัวสักทีนึงนะทั้งหมด10เพลงในอัลบั้มเนี่ยเป็นลูกทุ่งแบบว่ามีทุกอารมณ์เลยฮะจ๋าจ๋าเลยนะจ๋าจ๋าก็มีแบบเป็นลูกทุ่งสนุกสนานก็มีแล้วก็ทุ่งแบบซึ้งๆหล่อๆก็มีสักหน่อยนิดสักหน่อยดนตรีเอาไหมฮะหรือว่าไปเจอกันที่แยกไฟแดงดนตรีไม่ต้องครับขอเสียงผมไปซื้อฟังครับเราต้องมีจุดขายด้วยครับผมเขาไปร้องฟังหมดเดี๋ยวเขาไม่ฟังได้อะไรครับถ้าอยากฟังจบเพลงครับไปซื้อฟังครับเราต้องมีจุดขายด้วยครับผมเขาไปร้องฟังหมดเดี๋ยวเขาไม่ฟังได้อย่างที่ผมบอกเอาไว้นะครับก็เป็นนักร้องทุ่งเต็มตัวแล้วบางทีคุยกับแฟนๆเนี่ยสังเกตไหมอย่างพี่เป้าเห็นไหมครับผมกราบสวัสดีเอ้ยขอลืมไปเมื่อกี้เวลาเอาอ้อนแฟนเพลงคุณนี่ก็ให้มันห่างๆหลายเสาหน่อยเล่นทุกเสาเลยผมก็อายเสานี่เป็นเสาสุดท้ายแล้วกันตั้งใจหากันนี่อ้อนแฟนเพลงนะครับอ้อนแฟนเพลงอ้าวอีกเสาหนึ่งแล้วกันอ้าวนี่คุณจะไม่ไปแหมตอนนี้ตรงตอนนี้ท้องผมมันเอาแบบทีเดียวนะครับผมจะพูดแต่น้องเขาจะจำเลยนะครับผมได้ครับได้ครับเดินก็ต้องให้สง่าด้วยนะเดินก็ต้องสง่าด้วยเวลาอ้อนแม่ยกนี่ปลายดนตรีมาครับสวัสดีครับบรรดาท่านผู้มีเกียรติอันเป็นที่เคารพรักยิ่งของอ๊อฟทั้งหลายหลายครั้งที่อ๊อฟได้ประทับปากและก็สังสรรค์กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลอ๊อฟรู้สึกดีใจรักอ๊อฟไม่ต้องมากขอให้รักทนรักนานเท่านี้อ๊อฟก็พอใจแล้วแบบนี้เลยอ้อนแบบนี้เลยได้
เมื่อกี้นี่แบบสายเมื่อกี้นี่แบบสายยันนะครับนี่ไปกันพูดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับบรรดาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายบรรดาท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายกระผมอ๊อฟสุพนัทกระผมอ๊อฟสุพนัทรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างยิ่งผมว่าคงไม่เหมาะกับอ๊อฟหรอกผมว่าอ๊อฟเป็นต้องแนวแนวสุรพลสุรพลสุรพลนี่เขาจะพูดแบบสนุกสนานครับเดี๋ยวดูสุรพลตีมาโอเคเลยครับแบบนี้สุรพลจะสนุกกว่ารู้สึกได้ถึงแนวตัวเองครับสุรพลจะสนุกกว่าไปใช่หรือเปล่าลองดูกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายไอ้นี่บ้าไอ้มันเนี่ยแล้วแต่นี่แล้วแต่เอกลักษณ์ของคนลองเอาไปเลือกดูไปเลือกดูถ้าเป็นสายยันเนี่ยเขาจะช้าถ้าเป็นสุรพลเนี่ยจะสนุกสนานแล้วแต่แนวถ้าแอนนี่ถ้าแอนนี่เป็นนักร้องผู้หญิงอ่ะจะมีอ้อนผู้หญิงอ้อนแฟนๆขับเราจะไงโดยเฉพาะผู้ชายให้เขาหลงไหลเราเนี่ยลองดูเดินไปยกมือไหว้ปึ๊บสวัสดีค่ะแฟนๆของแอนนี่รักแอนนี่ไม่ต้องมากรักน้อยรักนานๆรักตลอดไปและแอนนี่จะไม่ลืมบุญคุณของพ่อแม่พี่น้องเลยและแอนนี่จะไม่ลืมบุญคุณของพ่อแม่พี่น้องเลยจนกว่าแผ่นดินจะกลบหน้าของแอนนี่จนกว่าแผ่นดินจะกลบหน้าของแอนนี่แอนนี่ขอลาตายวันนี้เลยค่ะนะจะตายใครจะตายมันนี่ก็เต้นเก่งร้องเก่งด้วยค่ะเห็นได้ข่าวว่าไปฝึกอะไรเล่นกีฬามาไปเล่นอะไรเล่นวอลเลย์หรือฝึกตีกอล์ฟครับโอ้ตีกอล์ฟชอบครับผมเลอใช่ครับใช่ครับเฮ้ยตีเป็นครับผมก็ฝึกสวิงอยู่ฮะฝึกสวิงกำลังได้โอ้นี่ก็เคยฝึกสวิงเหมือนกันนะตอนหลังฮากันเข้าไปพอใจมุกไหนฮากันเข้าไปมีหลายมุกครับที่สาดไปแล้วท่านฮามั่งไม่ฮามั่งกันแล้วแต่ท่านนะเลือกเอาละกันเดี๋ยวสอนทีเดียวเลยเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวเอามาดูเลยอุปกรณ์พร้อมละค่ะเอามาลองได้มาลองได้เคยออกรอบไปยังเนี่ยอ๋อไม่เคยครับเพิ่งซ้อมได้ใช่ครับอ๋อตอนนั้นก็ซ้อมได้ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะพัดเลยเนี่ยก็มีฝึกบ้างฮะอยู่ที่บ้านก็ร้อนๆก็พัดไปเออถอยมาหน่อยดิอ้าวลองเอาไม้นี้ลองซ้อมสวิงดูดิครับผมถอยอันตรายสวิงเลยเหรอฮะลองสวิงดูดิลองสวิงแบบจะดูลมมายกขึ้นใช่มั้ยฮะยกขึ้นปั๊บตึงปึ๊บตีปึ๊บเออได้นะได้เดี๋ยวเอาลองอันนี้ลองด้วยนิดนึงดูตีไม่เป็นงี้ค่ะสอนเขาดิสอนเขาเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องฝึกนิ้วใช่ไหมฮะนึกตัวเหมือนกับจับแก้วน้ำโอ้นะฮะเบาหวิวจากนั้นเอานิ้วก้อยของอันนี้นิ้วก้อยมาเกี่ยวกันจะมุดไปไหนต้องเข้าตู้ก่อนละเอาออฟมาลองพัดสิครับผมลองพัดลองดูนะพัดให้ลงรูเฮ้ยลงโอ้นี่ขนา
ผมยังจะพัดลงยากเลยเนี่ยและไม่เคยออกรอบด้วยไม่เคยพัดด้วยแต่พัดลงเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนมีทักษะเรื่องของการกีฬามากเดี๋ยวดูนะผมจะลงไหมดูนะลองครับลองไม่ลงเลยแสดงว่าพัดเก่งโซโล่ทูอะไรฮะโซโล่ทูอีกทีนึงเหรอครับครับแค่นี้ก็อายเพียงพอแล้วมั้งเก็บครับมาแม่นี่เขาเรียกว่าทักษะนะฮะคนที่เล่นกีฬากอล์ฟเนี่ยต้องเป็นคนที่สมาธิและไม่ใจเย็นมากนี่ขนาดไม่เคยออกรอบนะเมื่อกี้เลยพัดปึ๊บลงไปเลยนะครับแล้วครับแล้วก็อัลบั้มล่าสุดคือชุดใหม่นี่คือชื่อชุดรักทนรักนานครับแล้วร้องคนเดียวป่ะเปล่าครับร้องอีก4คนฮะโอ้โหมีใครอีกอ่ะก็มีพี่ไฮอภพรโอ้แล้วก็พี่เบนซ์พรชิตาว้านางเอกแล้วก็มีพี่ลูกนกสุภาพรครับพี่ลูกน้ำพามิล่าเบาเด้งครับเป็นอะไรครับโอ้เป็นคนอีสานมากินหนึ่งเทศครับขอบคุณน้องอ๊อฟสุพนามากๆเลยนะคะมีอัลบั้มมาฝากด้วยแล้วก็เพลงนี้เมื่อกี้เราได้ฟังไปแล้วเมื่อกี้ที่น้องแอนนี่รักทนรักนานวันนี้เตรียมมาด้วยเตรียมมาครับครับเวทีนี้ให้น้องอ๊อฟค่ะฮัลโหลโอ้ยไม่อยู่ยโสนู่นโอ้ยทำงานที่ไหนไม่ได้ทำผมไปยโสไปต่างจังหวัดเออแค่นี้นะครับครับผมอยู่ยโสจ๋าจ๋าแหมนี่ซิมตัวใหม่แบบเติมเงินนาทีละ2บาทตลอด24ชั่วโมงเอาไปดูก่อนเลยเนี่ยไปดูก่อนเลยพี่หม่ำทรูมูฟก็แจ๋วจริงอยู่ทนอยู่นานอยู่นานแถมยังอยู่ทนเป็นไรอ่ะปอยฮะไปนานขนาดนี้เพลงเพราะมากเลยพี่หนูชอบเหรอหนูเห็นแดนเซอร์เต้นหนูไม่อยากเต้นไปนี่เห็นดาราไม่ได้ไปนี่เอาดิฝากโทรศัพท์ไปให้แคนด้วยไปของพี่แคนของแคนแล้วเมื่อกี้ใครโทรมาเอออย่ารู้เรื่องคนอื่นเขาเลยครับพี่ครับพี่สนุกไหมเรียบร้อยแล้วครับพี่สนุกมากๆเลยโอกาสหน้ามาใหม่นะได้ครับพี่สั่งอะไรป่ะเป็นไงแล้วตอนนี้อีก2ช่วงนี่เป็นช่วงเบรกครับขออนุญาตหนึ่งพี่แป๊บนึงแฟนคลับขอบคุณครับพอจังเลยผมมาขอถ่ายรูปคู่หน่อยอ๋อได้ชิงร้อยแล้วก็ทำโชว์หนึ่งสองสามหนึ่งขอบคุณครับมากครับได้เลยขอบคุณครับหม่ำครับเอาพี่นี่แฟนคลับออฟเองอ๋อเหรอนะออฟก็ยังมีแฟนคลับเลยแล้วแฟนคลับพี่อ่ะแฟนคลับพี่คงเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นจริงจังเลยยินดีด้วยแล้วมาแล้วพอดีเลยเฮ้ยจริงๆด้วยหุ้ยจริงขอให้เป็นเลยอิจฉาพี่ใหญ่คนเรามันคนละอย่างกันเชิญครับขอครับน่ารักจริงเลยเราเห็นพร้อมมากเลยค่ะ
ยินดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับมาทำไมนายบ้านนาเคยฟังกันไหมครับเอ้าไหนว่าแฟนคลับพี่ไงคงวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นผู้หญิงเป็นวัยรุ่นผู้ชายมากกว่าพี่ทำได้ยังไงอ่ะตั้งแต่ผมร้องเพลงมาผมมีแต่แฟนคลับผู้หญิงมันคนละทางกันเนาะโอ้พี่อย่างนี้วางตัวยังไงเนี่ยพี่ทำได้ยังไงพี่สอนผมบ้างนะบางทีไปถึงบ้านไปถึงบ้านด้วยไปถึงบ้านเอาเนี่ยมาแล้วนี่เลยวิ่งมาครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวมีประกาศมาเดี๋ยวเซ็นเลยไหนพี่ว่าอยู่ยโสธรไงยโสธรคือโอ้ที่โทรมาเมื่อกี้เนี่ยครับที่ผมโทรมาเมื่อกี้ผมว่าเขาคงไม่ได้มาขอลายเซ็นพี่แล้วแหละนี่ออฟครับครับออฟครับออฟไงอยู่ทนอยู่นะนักการอยู่ทนอยู่ด้วยกันซิผมไปไหนแล้วคงยังไม่ทนแล้วพี่แล้วเงินนะพี่เงินอยู่ไหนพี่งั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับทุกคนครับเราไปหาอะไรกินข้างหลังก่อนเถอะไปก็หิวด้วยออฟกินข้างหลังที่ก็มีความสุขอยู่กับแฟนคลับ